เมื่อวานนี้จากกรณีที่ผมนำเสนอข่าวเรื่องของคุณหมอบุญวนาสินไปเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาจะนำเข้าไฟเซอร์เนี่ย20 ล้านโดสโดยจะเซ็นสัญญากับบริษัทที่เยอรมันชื่อ BioNTech ไม่ใช่สหรัฐอเมริกานะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยติดสัญญาพันธะกับประเทศไทยอยู่ทางรัฐบาลไทยก็คือไม่สามารถทำสัญญาอะไรใดๆได้ล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยเขาได้ไปสอบถามผู้ผลิตอย่าง BioNTech เนี่ย BioNTech บอกว่าไม่เคยมีการเจรจาเลยเรื่องนี้ไม่เคยมีการจัดหาวัคซีนด้วยซ้ำบวกกับว่าตัวแทนของไฟเซอร์เนี่ยก็ได้บอกว่ามีหน่วยงานของประเทศไทยเนี่ยได้คุยกันอยู่ได้ดีลกันอยู่แล้วก็คือกรมควบคุมโรคเขาเลยไปสอบถามหมอบุญคุณหมอบุญบอกอย่างนี้เขาบอกว่าการเซ็นสัญญาเนี่ยมีแน่นอนแต่อาจจะไม่ใช่บริษัทในเครือของโรงพยาบาลธนบุรีอาจจะเป็นบริษัทอื่นในกรุ๊ปเนี่ยแหละนะหรือคนสนิทหรือบริษัทที่เขารู้จักกันเนี่ยเซ็นสัญญาโดยตรงกับไฟเซอร์จะให้เขาเนี่ยเป็นผู้นำเข้าและผู้แถลงข่าวให้ยืนยันให้ชัดเจนอีกทีคือในวันพรุ่งนี้พร้อมทั้งได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่ามันไม่แปลกที่จะมีการปฏิเสธจากไฟเซอร์มาเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางกฎหมายคุณที่ห้ามเปิดเผยข้อมูลการค้าหรือการเจรจาจนกว่าจะมีการเซ็นสัญญาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นหมายความว่ายังไม่ได้เซ็นเขาก็พูดไม่ได้คุณหมอบุญบอกอย่างนี้ส่วนกรณีของคุณหมอบุญเนี่ยก็คือตัวผมเนี่ยเขาบอกอย่างนี้นะที่ออกมาเปิดเผยเนี่ยก็ถือว่าผมปากหมาเองละกันคุณหมอเขาพูดนะไม่ใช่ผมพูดนะแต่ไม่เป็นไรเพราะทำเพื่อประเทศชาติที่ต้องช่วยเหลือคนไทยด้วยกันกระบวนการที่แจ้งไว้ยังเหมือนเดิมถ้าไม่มีอะไรติดขัดก็สามารถเซ็นสัญญาได้และนำเข้าตามวันที่ระบุก็คือเดือนกรกฎาคมนี้แต่ล่าสุดเมื่อคืนเนี่ยที่เขาบอกว่าจะเซ็นประมาณสัก2 ทุ่มเนี่ยก็ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากว่าเอกสารมีประมาณ40 กว่าหน้าเอกสารทางกฎหมายเนี่ยคุณหมอบุญบอกจะต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนทุกหน้าก็คาดว่าทีมทนายทีมกฎหมายของคุณหมอเนี่ยจะตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันนี้แหละก่อนเที่ยงวันนี้และก็จะเซ็นสัญญาวันนี้เลยคุณหมอเขาแจ้งเช่นนี้ก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรจะนำเข้าได้ไหมจะอะไรยังไงนะฮะก็ลุ้นเอาใจช่วยคุณหมอกันต่อไปนะครับตรงนี้ส่วนเรื่องของสภากาชาดไทยเนี่ยเขามีข่าวมาว่าเขาจะนำเข้าโมเดอร์นา1 ล้านโดสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย1 ล้านโดสเนี่ยนำเข้ามาโดยฉีดแล้วไม่เสียสตุ้งสตังนะแต่ต้องรอองค์การเภสัชกรรมที่จะนำเข้ามาให้เมื่อไหร่แค่นั้นเองเรื่องนี้จะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือยังไงติดตามตอนต่อไปได้ครับขอบคุณครับ